ผู้ชมครับวันนี้เรา3คนอยู่ที่สนามกรุงกวีนะครับบริเวณสนามไดรฟ์ของกรุงกวีซึ่งก็แน่นอนครับเวลามาที่นี่ทีไรส่วนมากแล้วจะมีโอกาสได้ซ้อมอย่างเป็นส่วนตัวมากๆเชิญชวนนะครับสำหรับแฟนๆรายการที่จะมาแต่ต้องเอาลูกซ้อมมาเองเขาไม่มีบริการขายลูกไดรฟ์ที่นี่นะครับวันนี้มีพี่ทอมมาพร้อมเครื่อง Trackman แล้วก็ Pro Air มาช่วยทำโจทย์ในวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามีมืออาชีพมาสวิงให้เราอีกทีนึงครับ Pro Air ครับวันนี้เราอยากจะรู้ว่าลูกกอล์ฟที่เราใช้กันอยู่ะนะครับซึ่งเราก็อาจจะใช้คนละยี่ห้ออันนี้อาจจะไม่ใช่ยี่ห้อแบรนด์ที่ใช้ประจำแต่ว่าในการแข่งขันเนี่ยเวลาแอร์เล่นแอร์เปลี่ยนลูกกอล์ฟบ่อยแค่ไหนครับสมมติวันแข่งเลยละมาจริงๆแอร์ดูสภาพลูกกอล์ฟมากกว่าถ้าเกิดสมมติหลุมก่อนหน้านี้ใช้เวทก็คือจะเปลี่ยนเพราะว่ามันก็จะถลอกนิดหน่อยใช่ไหมคะก็อยากที่จะเล่นลูกใหม่ในลุมถัดไปแต่ถ้าเฉลี่ย18ลุมใช้กี่ลุมประมาณ3ลูกประมาณนี้ค่ะโอเคก็คือทุกๆ6ลุมก็6ลุมค่ะประมาณนั้นเปลี่ยนทีโอเคแน่นอนนักกอล์ฟสมัครเล่นบางท่านอาจจะถ้าตีอยู่มากบางคนตีลูกเดียว18ลุมเลยแล้วก็มีความภูมิใจนะใช่เล่นลูกเดียวถึงไม่หายไงต้องเก็บไว้ด้วยนะคะภูมิใจประมาณนั้นถ้าเบอร์ดี้ก็ใช้ต่อใช้ต่อมันโอเคแล้วถ้าเบอร์ปุ๊บคว้างเลยแกะกล่องอันนั้นเป็นวิธีเลือกลูกที่เหมาะสมนะครับไม่ใช่เลยวันนี้อยากจะให้ลอง2ประเภทก็คือไม้แกะกล่องเลยค่ะนะครับแต่ว่าแอบแกะกล่องไปก่อนหน้านี้แล้วเมื่อกี้นี้แต่จะดูสีก็จะพอกับลูกพรีเมียมเหมือนกันค่ะนะครับมีลูกเป็นลูกรุ่นเดียวกันเลยนะครับแต่ว่าอันนึงคือใช้ซ้อมลูกสั้นใช้อะไรมาหลายเดือนแล้วหลายเดือนแล้วใช่ค่ะแต่ซ้อมไม่เยอะหรอกคนนี้ค่ะก็ดูจากสภาพลูกก็ยังใหม่อยู่ค่ะยังดูใช้ได้อยู่ไม่ได้เก่ากันเยอะมากอยากรู้ว่าไม้แกะกล่องกับพรีเมียมเหมือนกันแต่ใช้มาบ้างแล้วต่างกันยังไงรบกวนแปรตียินดีค่ะเอาลูกเอาไม้กิ๊กก่อนเลยนี่ไม้กิ๊กก่อนได้ค่ะลูกกอล์ฟที่มีให้เล่นเยอะนะในอนาคตเนี่ยผมว่าครับเพราะมันยังมีลูกที่แบบเหมาะกับผู้ชายผู้หญิงเนี้ยระยะไดรฟ์ปกติของแอร์ประมาณเท่าไหร่ครับ240ประมาณเนี้ยค่ะต่อเลยค่ะได้ ค่ะลูกพรีเมียมเหมือนกันแต่ลูกใช้แล้วเซตนี้4ลูกเดี๋ยวระหว่างให้พี่ทอมดูข้อมูลความแตกต่างของ2ชุดถามนิดนึงเวลาไปแข่งที่แอร์แข่งอยู่เนี่ยเท่าเฉพาะช็อตไดรฟ์นะมันมีคุณสมบัติของสนามบางประเทศไหมที่แบบประเทศนี้สนามไดรฟ์ยากแอร์ว่ามันไม่ใช่ประเทศน่าจะเป็นแต่ละสนามแล้วก็ขึ้นอยู่กับคนดีไซน์สนามกอล์ฟมากกว่าโอเคไม่ได้มีแบบโอ้โหไม่ชอบเลยเล่นที่นี่โอ้มีก็แอร์ว่าแล้วแต่คนดีไซน์มากกว่าอย่างแอร์ตีเฟสอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติเป็นสนามของแจ็คนิคลัสเนี่ยแอร์ก็จะโอเคใช่ไหมคะเพราะทางเฟสดูดีไซเนอร์ประมาณนั้นเป็นไงพี่สองชุดก็ถ้าเทียบลูกใหม่เอี่ยมแกะกล่องเลยกับลูกที่เอาเป็นลูกพรีเมียมแต่ใช้มาแล้วครับก็ที่แน่นอนก็คือลูกใหม่เอี่ยมไกลกว่าถ้าพูดถึงลูกใหม่ carry 2เฉลี่ยเนี่ยนะครับ203หลา total 233หลาเทียบกับลูกที่ใช้แล้วนี่ก็คือระยะ carry 195 total 22310 หลา total ประมาณ10หลาต่างกันแล้ว carry ที่เป็นเบอร์สำคัญเนี่ยก็หายไปประมาณ8หลา89ครับก่อนจะเล่นเมื่อกี้นี้มีตัวเลขในใจไหมมีโจทย์ในใจไหมว่าเอ๊ะฉันคิดว่า2ชุดนี้น่าจะคิดว่าประมาณนี้ค่ะ7-10หลาที่คิดว่าน่าจะแตกต่างค่ะก็ฟังดูมันก็ไม่แปลกนะครับที่ลูกใช้แล้วมันจะใช้ได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่ากับลูกใหม่ค่ะนะครับวันนี้เราลองแค่ลูกใช้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยผมเชื่อว่าพี่ทอมน่าจะเคยลองประเภทแบบตกน้ำเคยลองไหมพี่เคย
อันนี้ก็น่าสนใจน่าจะต่างกว่านี้อีกใช่ไหมต่างกว่าเยอะเดี๋ยววันหลังก็มาลองให้ดูนะเพราะว่าจะมีลูกบ้านเราจะชอบซื้อลูกตกน้ำไงกันลูกพรีเมียมใช่ครับลูกพรีเมียมจ่ายแพงด้วยนะโลนึงเดี๋ยวนี้ไม่รู้เท่าไหร่ผมไม่ซื้อนานแล้วแต่ก่อน800 900อ่ะใช่มั้ยโลนึงอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าเกิดว่าเอามาเล่นให้ดูเนี่ยอีกหน่อยอาจจะไม่อยากเล่นลูกตกน้ำก็ได้เพราะว่าคุณเห็นเลยว่าทันทีที่คุณเล่นเนี่ยมันสั้นลงระยะแตกต่างกันเยอะอันนี้คือลูกใช้แล้วเห็นเลยว่า8หลาถึง8หลาถึงนี่ประมาณ carry 8หลา total 10หลามีตัวเลขอื่นไหมครับที่ความแตกต่างนอกจากนั้นทุกอย่างก็ความโด่งความเดิมสปริงก็โอเคคือว่าคุณภาพลูกใช้แล้วก็ยังโอเคข้อมูลอื่นก็เหมือนกันถ้าเทียบกันโอกาสหน้าเนี่ยจะต้องชวนแอร์มาเล่นโจทย์นี้แต่เวทเพราะพี่เอกว่าลูกใช้แล้วกับลูกใหม่สปินมันน่าจะต่างแต่ไดรเวอร์มันอาจจะไม่เห็นค่ะค่ะค่ะไดรเวอร์มันอาจจะคือกันแล้วเวทอาจจะเห็นบ้างนะเป็นไปได้ครับค่ะเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับถ้าลูกใหม่แกะกล่องคุณสมบัติจะได้เต็มที่กว่าดังนั้นพอลูกมันเก่าชัดเจนว่ามันเก่าเนี่ยไม่ต้องถึงกับแบบโหฉีกยิ้มขนาดนั้นนะบางทีฉีกยิ้มใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่ยิ้มแล้วนี่ใช่ไหมไม่มียิ้มแล้วสมัยพี่สองคนยังมีฉีกยิ้มอยู่อ๋อมันแตกเทคโนโลยีเขาดีขึ้นเดี๋ยวนี้มันแค่บุบนิดหน่อยเสียทรงอะไรประมาณนี้นะครับลองดูครับลองดูนิดนึงว่าลูกที่เราใช้มันอยู่ในสภาพดีหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งพวกหลุมเทอร์โบอะไรเงี้ยมันจะได้มีเดี๋ยวจะเพิ่มสิบหลาสิบหลาไกลขึ้นเลตติ้งหนึ่งเบอร์เลยใช่ไหมคะถูกต้องวงเดิมขอบคุณนะครับค่ะด้วยความยินดีค่ะสวัสดีนะครับ